สุดท้ายนี่ก็ต้องรอให้คณะกรรมการได้มีการพูดคุยและตัดสินใจนะครับว่าเราจะใช้กลไกอะไรและเราจะเดินหน้าอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะยังคงเป็นพรบอาจจะเป็นช่องทางอื่นอันนี้ผมยังไม่ขอที่จะให้คำตอบณ นาทีนี้นะครับแต่จากการพูดคุยนะครับในรายละเอียดและดูความดูอุปสรรคที่เห็นเนี่ยนะครับเรามองว่ากลไกที่จะผลักดันให้อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราก็จะพยายามให้มากที่สุดครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าในกลไกของการที่เราไม่รู้ว่าหนึ่งก็คือจะตอบเอกสารจะนำเสนอในเรื่องของความเห็นเหล่านี้มาเมื่อไหร่นะครับในเรื่องของกลไกที่จะต้องสร้างความเข้าใจในระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับมันต้องใช้เวลาต้องเรียนว่าตอนที่เราได้เห็นหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับคำตอบของกฤษฎีกาเนี่ยนะครับเป็นคำตอบเชิงกฎหมายนะครับมีการถามว่าไฟเขียวไฟแดงไหมเนี่ยไม่มีครับก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้สั่งการให้เดินหน้าเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่เป็นความเห็นทางข้อกฎหมายซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่ที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติตามเพื่อให้มันเข้าสู่กรอบของกฎหมายให้ได้ในที่สุดนะครับแต่เมื่อหนังสือของปปช.มานะครับหากเป็นจริงนะครับก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีการวางธงไว้ชัดเจนในการที่จะไม่ให้ที่โครงการนี้จะเดินหน้าไม่ได้นะครับคำตอบมันค่อนข้างชัดสำหรับคณะกรรมการปปช.นะครับถึงแม้ว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะเป็นนโยบายซึ่งได้รับการรับรองจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มบางองค์กรครับอย่างเช่นก็อย่างหนังสือของปปช.เองก็ตามหรือว่าอย่างธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีข้อคิดเห็นซึ่งแตกต่างซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำอาจจะยังมองไม่เห็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะกำลังบอกอยู่